สวัสดีค่ะมาเจอกับน้าแวะเจแปนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้าแวะก็ได้ไปทำงานมานะคะเพิ่งกลับมานะคะงานที่น้าแวะทำนะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับดูแลคนแก่นะคะในญี่ปุ่นนะคะแต่ตัวน้าแวะเองนะคะไม่ได้สัมผัสคนแก่โดยตรงนะคะน้าแวะก็ไปทำความสะอาดห้องให้เขานะคะ20กว่าห้องค่ะเพื่อนๆทำกัน2คนกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนคนนั้นอายุมากกว่าน้าแวะนะคะอายุ76แต่ว่ายังแข็งแรงมากเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทำ20กว่าห้องนะคะน้าแวะกลับมาก็หมดแรงเลยค่ะเพื่อนๆก็วันนี้กะว่าจะทำอาหารแบบง่ายๆนะคะก็ก่อนที่ว่าน้าแวะจะทำอาหารน้าแวะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บผ้าข้างบนห้องชั้น2นะคะแล้วก็ลงมาทำกับข้าวหน่อยแต่ว่ากับข้าวที่น้าแวะทำวันนี้ก็กะว่าจะทำข้าวห่อไข่แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะกินอาหารที่แบบเป็นอาหารที่ว่าเด็กชอบอะนะคะส่วนของน้าแวะเนี่ยจะกินอะไรก็ได้ที่แบบว่าขอให้มันมีผักนิดนึงอะนะคะเพราะว่าเริ่มมีอายุแล้วนะคะวันนี้น้าแวะก็กะว่าจะทำข้าวห่อไข่กับไก่ทอดนะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะหลังเลิกงานน้าแวะก็ไปซื้อผ้ากันเปื้อนมานะคะที่ชิมามูระนะคะชิมามูระในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะที่ถูกนะคะแล้วก็ช่วงนึงนะเขาจะมีลดราคานะคะได้ของถูกนะคะที่ชิมามูระนะคะแล้วก็ที่สำคัญไซส์เนี่ยนะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะพวกเสื้อผ้านะคะถุงเท้าแล้วก็เครื่องประดับก็มีนะคะกระเป๋ารองเท้าอะไรมีหมดเลยนะคะเขาจะขายในราคาถูกนะคะแต่วันนี้น้าแวะก็เอาผ้ากันเปื้อนมาได้มาสองสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะผ้ากันเปื้อนนี่ก็จะเป็นลายเรียบๆนะคะราคาก็1,290เยนนะคะสมัยก่อนน้าแวะก็จะซื้อผ้ากันเปื้อนที่อื่นนะคะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เวลาเราใช้ไปไม่นานเนี่ยมันก็จะเปื้อนแล้วก็ทำความสะอาดยากนะคะน้าแวะก็เลยกะว่าเนี่ยเราซื้อเนี่ยนะคะถ้าเกิดเปื้อนเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้อีกนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้น้าแวะก็ไปจ่ายกับข้าวมาอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะเดี๋ยวก็กะว่าจะทำไก่ทอดคาราเงะหน่อยค่ะไข่ไก่นะคะวันนี้ซื้อมาไม่เยอะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกหยวกสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะพริกหยวกนะคะน้าแวะก็จะเอามาหั่นแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีซนะคะแล้วก็ถึงเวลาน้าแวะก็จะเอามาปั่นนะคะกินเพราะว่าพริกหยวกสีแดงสีเหลืองเนี่ยจะมีวิตามินมากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกเขียวนะคะเดี๋ยวน้าแวะก็ว่าจะมาทำข้าวโอโมไลซ์หน่อยค่ะพักให้หายเหนื่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้าแวะก็จะมาทำกับข้าวนะคะวิธีการทำไก่ทอดคาราเงะแบบญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกนะคะเราก็มาล้างไก่ให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาส้อมจิ้มตัวเนื้อไก่นะคะให้รสชาติซึมได้ง่ายนะคะแล้วก็นำใส่ถุงนะคะถุงเนี่ยนะคะน้าแวะจะประหยัดเวลาในการล้างจานน้าแวะก็เลยเอามาใส่ถุงนะคะแล้วก็โรยด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็โชยุนะคะซอสคิโคแมนนะคะตามด้วยมิรินด้วยนะคะแล้วก็เราจะใส่สาเกไปด้วยค่ะถ้าบ้านไหนมีน้ำมันงานะคะเราจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมก็ดีเลยนะคะแล้วน้าแวะก็จะมาใส่ไข่ไก่นะคะตามด้วยกระเทียมขูดใครมีขิงขูดก็ใส่ลงไปนะคะก็เพิ่มความหอมไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราคลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะน้าแวะจะหมักไว้30นาทีค่ะวิธีทำข้าวห่อไข่แบบญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกเลยเราก็มาหั่นหอมใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะใครจะใส่หอมใหญ่อย่างเดียวก็ได้นะคะบังเอิญน้าแวะอยากให้เด็กกินผักเยอะๆน้าแวะก็แอบใส่พริกหยวกเขียวลงไปด้วยค่ะหั่นพริกหยวกเขียวให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะคะวันนี้นะคะน้าแวะก็จะทำข้าวห่อไข่แบบง่ายๆนะคะบังเอิญข้าวนะคะวันนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะหุงเลยนะคะน้าแวะก็จะทำสต๊อกข้าวเอาไว้อันนี้พอเราหุงนี่นะคะเราก็เก็บข้าวช่องฟรีซเอาไว้นะคะในยามช่วงที่ว่าเราไม่มีเวลาเราก็เอาออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็ส่วนผสมน้าแวะก็จะใช้แบบง่ายๆนะคะวันนี้เอาของที่ว่าเรามีในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกเขียวนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะไข่ไก่ด้วยค่ะ
กลือพริกไทยนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็นมสดนะคะจะใส่เนยไปด้วยนะคะบังเอิญนะคะเมื่อวานนะแวะซื้อเนื้อไก่สับมานะคะอันนี้ก็อย่างลดราคานะคะก็น้ำเริ่มไหลออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดน้ำเริ่มไหลออกมาแล้วนะคะเขาถึงลดราคานะคะเราต้องรีบใช้ให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้นะแวะก็จะเอามาใส่ในข้าวห่อไข่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำไก่ทอดคาราเงะกันก่อนนะคะแป้งที่นแวจะใช้คลุกไก่วันนี้นแวก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีแป้งมันด้วยนะคะเราเอามาผสมแล้วก็ทอดรวมกันก็ได้นะคะวิธีทอดไก่ทอดคาราเงะนะคะให้กรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะอย่างแรกนะคะเรามาเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะให้พอท่วมตัวเนื้อไก่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งไฟให้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ170องศานะคะหรือไม่เอาตะเกียบลองจุ่มดูถ้ามีฟองพุดๆขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นอันว่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อไก่ลงทอดได้เลยค่ะเวลาทอดไก่นะคะก็อย่าใส่เนื้อไก่ลงไปจนแน่นกระทะนะคะเพราะว่าอุณหภูมิในน้ำมันเนี่ยจะตกลงมาแล้วก็ทำให้เนื้อไก่ไม่กรอบนะคะแล้วก็เราทอดน่ะใช้เวลาสักประมาณ3นาทีแล้วก็คอยกลับด้านนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เนื้อไก่นะคะเขามีความสุกเท่ากันด้วยนะคะเราทอดเนื้อไก่ทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นพักสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เร่งไฟนะคะให้แรงหน่อยนะคะก็ไฟแรงเนี่ยประมาณ180องศาแล้วก็เราก็ค่อยเอาเนื้อไก่เนี่ยนะคะลงไปทอดใหม่นะคะสักประมาณ1นาทีไม่นานนะคะเนื้อไก่ก็จะกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะวิธีทำข้าวห่อไข่โอโมไรส์นะคะแบบญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกเราเอาเนยลงกระทะเลยนะคะแล้วก็พอเนยละลายแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกเขียวลงไปนะคะผัดพอให้ผักนิ่มแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อไก่สับลงไปนะคะจะใส่แฮมหรือว่าไส้กรอกแทนก็ได้นะคะพอผักนิ่มแล้วนะคะแล้วก็เนื้อไก่ก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเติมเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยกันค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ข้าวที่เตรียมเอาไว้ลงไปผัดนะคะแล้วก็เวลาผัดข้าวผัดเนี่ยนะคะก็จะใช้ไฟแรงแล้วก็ผัดแบบเร็วๆนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยข้าวจะแฉะง่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ซอสมะเขือเทศกันนะคะซอสมะเขือเทศแล้วแต่คนชอบเลยนะคะเราจะเติมลงไปนะคะถ้าเกิดสียังอ่อนอยู่เราต้องการให้สีเข้มเราก็เติมเพิ่มอีกได้นะคะเราผัดข้าวด้วยไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดจนกว่าข้าวจะเข้ากับซอสมะเขือเทศนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทอดไข่โอโมไรส์กันต่อเลยนะคะอย่างแรกเลยเราตอกไข่ไป1ฟองนะคะตอกข้าว1ที่ค่ะแล้วก็ตีให้ละเอียดเลยนะคะตีให้เขาแตกนะคะใครจะเอาไปกองให้เนื้อไข่เนียนก็ได้นะคะแต่นะแวะทำกินเองนะแวะก็ไม่ได้กองนะคะแล้วก็เติมนมสดไปใครจะเติมเกลือลงไปก็ได้ค่ะแล้วกระทะเนี่ยเราตั้งไฟแล้วก็เอาเนยลงนะคะเนยละลายแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไข่ลงไปทอดเลยค่ะเวลาเราทอดไข่ให้เราใช้ไฟปานกลางถึงอ่อนนะคะแล้วก็เวลาเราทอดไข่เนี่ยให้เราเอาตะเกียบนะคะตีตรงเนื้อไข่นะคะเพื่อที่ว่าให้เขาสุกทั่วกันนะคะ
เราทอดไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไข่นะคะมาโปะบนข้าวนะคะแล้วก็เวลาทอดเนี่ยถ้าเราเอามาโปะเนี่ยเราไม่ชินนะคะก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆจัดทรงให้ไข่สวยงามได้นะคะ